ถ้ากรณีที่มันมี dependent source ด้วยนะครับ dependent source นะครับหานะเป็นรูปอย่างเงี้ยนะครับขอให้หาเทวินนอีกคูเวาเลนเราทำยังไงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะหาเทวินนอีกคู่วาเลนเนี่ยมันประกอบด้วย v เทวินนกับ r เทวิ in, นนเนาะสิ่งที่เราต้องการหานะครับ จะหาอันไหนก่อนก็ได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สัมพันธ์กันนะครับจะเริ่มหาเทวินินก่อนก็ได้หรืออาร์เทวินินก่อนก็ได้นะครับนะอันดับแรกผมหาวีเทวินินแล้วกันมันง่ายสุดนะครับวีเทวินินวีเทวินินคืออะไรวีเทวินินก็คือ V ีที่โอเพนเซอร์กิตนะครับที่โอเพนเซอร์กิตที่ขั้วเอบีเนาะมีค่าเท่ากันนะครับนะเราหาวีเทวินินนะครับอะ่ะผมเพื่อ เช็คความเข้าใจอีกทีหนึ่งนะครับจุดเนี้ย v หนึ่งกับ v เทรวนีนเท่ากันไหม v หนึ่งกับ v เทรวนีนเท่ากันไหมครับเท่าไหมเท่าไหมเท่ากันไหมครับเท่าครับเท่า,านะาเหตุผลเพราะอะไรเพราะไอตรงนี้เป็นอะไรโซน เนาะเราหาลูปนี้ก็ได้เราหาลองหาลูปนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือ v หนึ่งถูกเนาะนะครับเราลองลอง,ลองคิดมาลูปตัวนี้นะครับโดยใช้ง่ายๆนะ kvl เริ่มจากตัวนี้ 2i บวกกับ v เทวนินแล้วก็เจอเครื่องหมายลบลบ v หนึ่งเท่ากับศูนย์เห็นไหม i เป็นศูนย์ตัวนี้ก็คือเป็นศูนย์เพราะนั้น v เทวนินก็จะเท่ากับ v หนึ่งนะนะครับอนะ พราะนั้นตัวนี้ก็คือบีเทวานินแหละอันเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะตั้งโหนตัวนี้ให้เป็นบีเทโานินนะครับโหนที่หนึ่งเป็นบีเทวานินอันนี้โหนดตัวนี้ก็คืออ่ามันมีตัวแปร v x อยู่แล้วผมก็เขียนให้เป็น v x เลยก็ได้นะเพราะนั้นเรามีสองโหนแล้วก็คือหาสองสมการโดยใช้โหนด a n อนาล i ซิ analysis. นะโดยใช้โหนด Analysis ินะก็เหมือนเดิมผมก็นิยมเขียนกะระแสไหลออกนะครับ นะจริงๆกระแสะตรงนี้ก็มีนะแต่ว่ามันเป็นศูนย์ก็ตัดทิ้งไปได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ที่โหนดโหนด v x จะได้อะไรครับโหนด v x จะได้อะไรโหนด v x ก็ได้อะไรครับด้านซ้ายก็กลายเป็นลบ 5m นะครับด้านลงมาก็กลายเป็น v x าหารด้วย4โอห์มนะครับด้านขวามือ v x ลบกับ v เทวานินหารด้วย2โอห์มส่วนข้างบนนะครับข้างบนเห็นไหมครับมันเป็นซูเปอร์โนดเห็นไหมอันนี้มันเป็นซูเปอร์โนดจริงจริงเราเริ่มจากซูเปอร์โนดก็ได้แต่ว่าเอาะเลยเคละ่ะตัวนี้เราเห็นไหมครับ v ตรงนี้กระแสตรงนี้สิ่งที่เราต้องการหาคือกระแสตรงนี้กระแสตรงนี้หาไม่ได้เพราะมันเป็นซูเปอร์โนดเราก็วิ่งมาตรงนี้ก็ไหลกลับมาตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับมันคือจุดเดียวกันเพราะมันเป็นซุปเปอร์โหนดซึ่งกันเพราะกระแสตัวนี้คืออะไรกระแสตัวนี้คือกระแสที่ออกด้านนี้กับออกด้านนี้เห็นไหมครับสิ่งที่เราต้องการหาคือกระแสตัวนี้นะครับหาไม่ได้เพราะมันเกิดซุปเปอร์โหนดเราก็วิ่งทะลุผ่านออกมามาจุดโหนดตรงนี้เหมือนน้ําไหลเข้าตัวนี้เกิดจากอะไรก็น้ามันต้องไหลออกด้านขวาด้านลงด้านล่างนะครับแต่ด้านขวาไม่มีเพราะโอเ n นไทรกิลก็เป็นศูนย์ไปเพราะฉะนั้นก็จะเกิดอยู่2เส้นก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้อัน ก็จะิบายให้มันเร็วขึ้นนะมันไม่งั้นเดี๋ยวเสียเวลาเพราะฉะนั้นกระแสด้านนี้ก็คืออะไรครับก็จะบวกกับ V t ท e v นินลบกับ Vx หารด้วย2โ oh อห์มเนาะผมผมเพื่อจะให้มันมันดูดูสวยงามน,นิดนึงผมเปลี่ยนสีเป็นสีดําแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีดำนิดนึงจะได้ไม่งูงอ่าโอเคโอเค เราต้องการหากระแสตัวนี้ไม่ได้แล้วก็วิ่งมาตัวนี้นะครับกระแสตัวนี้คือ i i ตัวนี้ไม่ได้ก็คือวิ่งออกมาตัวนี้แล้วก็ออกมาตัวนี้จริงๆออกมาตัวนี้ด้วยแต่ว่ามันเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ I, ตรงนี้ที่เกิดจากสีดํานะครับมือสีแดงคือบนที่โหนดหนึ่งนี้ก็บวกกับกระแสไหลด้านขวามือคือ v เทวานินลบกับ vx หารด้วยสองจริงๆสังเกตว่ามันจะ cancel กันแล้วก็กระแสที่ไหลมาตัวนี้ก็คือ v เทวานิน หารด้วย6โอห์มเท่ากับ0นะครับนะอย่าลืมว่าเราต้องมี2สมการเนาะอีกสมการหนึ่งก็คือเป็นสมการซุปเปอร์โนดนะครับสมการซุปเปอร์โนดนะก็คือเป็น v เทวานินลบ vx v เทวานินลบ vx เท่ากับ2 vx นะครับหาเราย้ายข้างมาก็จะกลายเป็น v เทวานินลบ3 vx เท่ากับ0 นะอันนี้ผมให้เป็นสมการที่หนึ่งก็ได้อะนะครับสมการที่สองจากไหนเอามาจากตัวนี้นะครับมงานที่สองนะครับผมผมมาตัวนี้แล้วกันก็ตัวนี้นะครับเอาตัวนี้สังเกตว่าพจน์เนี้ยกับพจน์เนี้ยมันจะตัดกันเพราะมันเหมือนกันนะครับแค่สลับขั้วเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเหลือเหลืออยู่สามพจน์เพราะฉะนั้นผมเอา เอาสิบสองคูณตลอดเนาะเอาสิบสองเอาสิบสองคูณสมการที่หนึ่งตลอดอันนี้ผมให้เป็นสมการที่หนึ่งสมการที่สองก็ได้ครับอ่าสมการที่สองเอาสิบสองคูณสมการที่สองตลอดก็จะได้เป็นลบหกสิบนะคร,บบกกบะครบับบวกกับสามวีนะครับแล้วก็บวกกับสองวเทวินินเท่ากับศูนย์นะหรือเราจะได้เป็นสองวเทวินินบวกสามวีนะครับ เท่ากับ60นะอันนี้ก็เป็นสมก,การที่3นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเราจะใช้อะไรก็ได้เขียนนะครับหนึ่งหาสมก,การมา2 3นะครับอันนี้ผมเขียนไว้ให้ให้เป็นให้เป็นรูปทั่วไปเนาะนะครับจริงๆเอาสมก,การที่1บวกสมการที่3เลยก็ได้นะครับเพราะมีแค่2ตัวแปรง,ง่ายๆนะครับอันนี้เขียนให้รูปทั่วไปให้นมเห็นจริงๆเราสามารถเอาสมก,การที่1บวกกับสมการที่3ได้เลยนะครับ หรือเราจะเขียนเอาสมการที่1บวกกับสมการที่3นะครับ1บวก3ได้อะไรอันนี้ก็ตัดกันเป็น0ูนย์ก็จะกลายเป็น3 B T V เทวานินเท่ากับ60นะครับเพราะนั้น B T V เทวานินก็เท่ากับ20โวล์นั่นเองเอ๋อได้20โวล์ละนะครับส่วน vx ได้อะไร vx ก็แล้วแต่คุณไปหาต่อก็ได้นะครับ B T v เทวานินเท่ากับ20นะครับเอาตัวนี้ย้ายไปเพราะนั้น vx ก็เท่ากับ20่หารด้วย3โวล์ นะอันนี้มันจะเป็นคำถามที่เขาถามนะแต่เราเราได้วีเทวานินตัวนี้แล้วนะครับอ่าต่อมานะครับต่อมาหาอะไรครับหาอารเทเวนินนะหาอารเทอารเทวนินนะน,น,นะครับหาอารเทวนินนะอารเทวนินทำไงครับ ก็เหมือนเดิมก็คือปลดโหลดออกไปนี้เขาไม่มีโหลดอยู่แล้วก็คือทําการอะไรครับคิวซอสทั้งหมดเนาะคิวออินดีพนเนซ์ซอสทั้งหมดนะครับฮะมันก็จะกลายเป็นแรลงจ่ายที่คิวตรงนี้ก็ไปเป็นโอเพนนะครับโอเพนดีพันเนซ์ซอสคิวได้ไหม p e n d e n t s o ์ซอสคิวได้ไหมครับคิวไม่ได้นะครับมันคิวไม่ได้นะครับ pend e n t s o ์ซอสคิวไม่ได้นะครับ pend e n t s o ์ซอสคิวไม่ได้เนาะพอด e n d นเดนซอสคิวไม่ได้ปุ๊บเราจะอยู่ดีๆเราจะยุบหาอนุกรมขนานไม่ได้นะครับเนาะเราจะยุบอาอนุกรมขนานมันไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เป็น v x นะอันนี้ก็จะกลายเป็นสอง v x เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็สองโอห์มสิ่งที่เราต้องทําเห็นไหมครับมันยุบไม่ได้สิ่งที่เราทําก็คือ เราจะต้องใส่แรงจ่ายกระแสรหรือแรงจ่ายแรงดันเข้าไปในนี้นะครับเราจะใส่อะไรก็ได้เข้าไปอย่างเช่นสมมติว่าผมใส่แรงจ่ายแรงดันเข้าไปแล้วกันผมคิดง่ายๆผมก็ใส่แรงจ่ายแรงดันเข้าไปขั้วตรงนี้เป็นขั้วบวกคุณจะใส่ขั้วลบข้างบนก็ได้ขั้วบวกข้างบนก็ได้ค่าเท่าไหร่ก็ได้นะห้าโวลต์สิบโวลต์หนึ่งโวลต์แล้วแต่เลยในที่นี้ผมอาจจะใส่แค่หนึ่งโวลต์ก็ได้นะครับหนึ่งโวลต์นะครับคือเท่าไหร่ก็ได้ผลของของการใส่เท่าไหร่ก็ได้ผลของมันก็คือมันต้องเท่าเดิม นะเท่าเดิมนะครับเพราะนั้นผมก็กําหนดโห,หนดเหมือนเดิมโหนดนี้ก็เป็น v x เหมือนเดิมโหนดนี้ผมก็กลายเป็น v หนึ่งแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมต้องการหาคืออะไรครับสิ่งที่เราต้องการหาจริงๆเราต้องการหา r เทวนินนะครับแต่เราใส่แรงจ่ายเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ i เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ i เราก็จะได้ r เทเวนินเท่ากับ v ก็คือหนึ่งโวลต์หารด้วย i นั่นเองนะครับนะโอเค เพราะฉั้นเราก็เทคโนดเหมือนเดิมจริงๆเราใช้เมดก็ได้โนดก็ได้แล้วแต่เราเนาะอย่างเช่นวตัวนี้ผมผมใส่แรงใจนนี้ผมก็เทคโนดแล้วกันนะครับผมก็มีกระแสตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับคือการกําหนดเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนเนาะอันนี้ผมผมทําให้ดูแล้วกันว่าจริงๆคุณใช้กระแสก็ได้แรงก็ได้อ่าผมก็เขียนสมก,การซปเปอร์โนดก่อนนะครับ คำการซู์โหนดก็จะได้เป็นอะไรครับ v 1ลบ v x เท่ากับ2 v x นะครับเพราะนั้นก็คือ v 1บวก3 v x เท่ากับ0นย์ะครับเป็นสมการที่1นะครับต่อมาผมก็เทคที่โหนดไหนก็ได้เดี๋ยวมันจะวิ่งหากันเองนะครับผมว่าเทคที่โหนด v x ก็ได้เหมือนเดิมโหนด v x ข้างล่างไหลลงมาก็คือ v x อาหารด้วย4กระแสอะไรตรงนี้กระแสอะไรด้านขวาก็คือ v x ลบ 1> v หนึ่งหารด้วยสองนะครับกระแสขึ้นข้างบนนะครับกระแสข้างบนหาไม่ได้ทะลุผ่า,านมาด้าน,นี้ลงมาตรงนี้กระแสอะไรเข้ากกระแสอะไรออกแสดงว่ามันออกมาสามทางสังเกตไหมว่าข้อนี้มันมีกระแสอะไรนี้ด้วยเพราะมันคบวงจรนะครับเพราะนั้นมันก็จะบวกกับ v หนึ่งลบกับ v x หารด้วยสองเห็นไหมกระแสตรงนี้มันจะแคนเซิลกันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับบวกกับ v หนึ่งหารด้วยหกบวกกับ uh huh. ครับ อาจารย์ครับมันเป็นลบสาม v x หรือเปล่าครับลบสาม v x อ๋อย้ายข้างมาใช่ไหมโอเคเท่าทีครับลบสาม v x เนาะตัวนี้ขอบคุณมากโอเคลบสาม v x นะครับอ่ะกระแสรตรงนี้นะครับก็คือ v หนึ่งลบกับหนึ่งโวลต์เห็นไหมปกติมันโอเพนสก u ิ t มันจะไม่มีนะแต่กรณีนี้มันมีเพราะว่ามันมีกระแสรครบวงจรนะครับหารด้วยสองเท่ากับศูนย์นะครับนะ ตัวนี้สังเกตตัวนี้มันจะแคนเซิลกันกระแสพาสเนี่ยมันเห็นไหมตรงตรงไปกับตรงมานี่มันพาสกันเพราะว่ามันเราต้องการวิ่งอย่างนี้มันกระแสจะวิ่งอย่างนี้นะครับโหนดจะวิ่งรอบตรงนี้นะครับคือเวลาคิด k V l เนี่ยมันจะวิ่งรอบอย่างนี้นะโอเคละไม่เป็นไรอันนี้ตอนนี้เราก็เอาสิบคูณตลอดนะเอา1ิบคูณตลอดนะครับก็จะได้เป็น3า v x นะครับบวก2 v 1บวกกับ6 v 1ลบ6ก เท่ากับ0นะครับ vx ก็จะกลายเรา v 1ขึ้นเนาะก็จะกลายเป็น8 v 1บวก3 vx เท่ากับ6นะสมการที่2อ่ะเราก็เอาสมการที่1บวกสมการที่2ก็ได้ครับสมการที่1บวกสมการที่2นะครับ3ก็ตัดไปก็จะเป็น9 v 1เท่ากับ6นะ v 1ก็เท่ากับ6ส่วน9นะครับหรือ สองส่วนสามเนาะโวลต์นะครับเราไม่ได้ต้องการหา V 1หนึ่งนะเราต้องการหาอะไรครับต้องการหา i นะครับ i หาได้จากอะไรครับข้อนี้ i หาจากอะไรเราได้ v1 แล้วหา i ได้ไหม i เท่ากับอะไรครับ i ก็เท่ากับ1ลบกับ v 1หนึ่งหารด้วยสองเห็นไหมครับหนึ่งอ่านนี้กระแสมันไหลไปผ่านนี้เนาะนะครับ v ก็คือหนึ่งโวลต์ลบกับ v หนึ่งก็คือสองส่วนสามแล้วก็หารด้วยสองก็หนึ่งลบกับสองส่วนสามหารด้วยสองอันนี้หาคอลนอนก็เป็นเหลือหนึ่งส่วนสามแล้วก็สองนะครับหารกันก็ได้เป็น i เท่ากับหนึ่งส่วนหกแอมป์นะครับอย่างที่บอกก็คือ R เทววนินนะเราใส่วลต์เรารู้วลต์เราหา i ก็คือ v หารด้วย i นั่นเองนะครับ v ก็คือหนึ่งโวลต์หารด้วย i คือหนึ่งส่วนหก เพราะนั้นตบขึ้นไปก็กลายเป็น6โอห์มนั่นเองเพราะนั้นอาร์เทิวินินก็คือ6โอห์มนั่นเองเราก็จะได้แรงจ่ายที่เราทําเมื่อกี้นะครับ R T ก็คือ20ส่วน3เออไม่ใช่ไหนอะอเทวินินคือ20โวลต์นะครับฮะแล้วก็ไดอาร์เทวินินมาก็คือ6โอห์มเอะจริงๆผมมีเฉลยอยู่ข้างล่างอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะจากหนังสือน,นะครับ นะก็จะได้เป็นนี่ก็จะไปกลายเป็นเทเวนินอ er นะีกคู่บเลนล์เนาะอาจารย์ครับครับตัวแหล่งจ่ายที่เราเติมเข้ามาครับแหล่งจ่ายหนึ่งโวลต์ครับครับค่าของมันคือแล้วแต่ว่าเราจะกําหนดหรอครับใช่สิบโวลต์ก็ได้ห้าโวลต์ก็ได้อา่าเดี๋ยวผมทาให้ดูอ๋อมันจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับอ่าแน่ยเดี๋ยวจะลางให้ดูสมมติว่าตรงนี้แหล่งจ่ายตัวนี้ผมเมื่อกี้เราใส่หนึ่งโวลต์ใช่ไหม อ่าผมเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ดีเอาห้าโวล์เนานะสมมติวตรงนี้ผมเปลี่ยนจากหนึ่งโวล์นเนี่ยไปเป็นห้าโวล์นะครับสมการนี้เปลี่ยนไหมสมการที่หนึ่งเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนเนาะสมการที่หนึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมอ่าสมการนี้อันไหนเปลี่ยนครับคือตัวเลขตัวนี้เปลี่ยนใช่ไหมถูกไหมถูกไหมครับครับอ่าเพราะฉนั้นเราก็จะได้เป็นผมก็จะเขียน v x หารด้วยสี่ตัวนี้ตัดทิง้งกันไป บวกกับ v หนึ่งหารด้วยหกบวกกับ v หนึ่งลบกับอะไรครับห้าเนาะหารด้วยสองเท่ากับศูนย์คือคือการจะบอกองี้เดี๋ยวผมจะทำให้ให้ดูครบแหละแต่ว่าผมจะบอกคอนเซปต์ก่อนคือแหล่งจ่ายมันเพิ่มขึ้นแต่ตัวที่จะเพิ่มขึ้นตามคืออะไรครับกระแสเดี๋ยวกระแสมันก็จะเพิ่มขึ้นตามแต่อัตราส่วนของความต้านทานจะเท่าเดิมเนาะโอเคตัวนี้มันเพิ่มแล้วมันเปลี่ยนจากนี้เป็นห้าแหละนะครับ เพราะนั้นก็เหมือนเดิมผมก็เอาสิบสองคูณเข้าไปเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นสาม v x นะครับบวกกับสอง v หนึ่งบวกกับหก v หนึ่งนะครับลบกับเท่าไหร่หกห้าสามสิบเท่ากับศูนย์นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับแปด v หนึ่งบวกกับสาม v x เท่ากับเท่าไหร่ครับสามสิบอันนี้เป็นสมก,การที่สี่กันด้ผมว่าเป็นสมก,การที่สี่หนึ่งกับสี บวกกันเหมือนเดิมนะครับหายไปก็จะกลายเป็น9 v x เท่ากับสาเนาะเพราะนั้น v 1ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ30หารด้วย9ได้เท่าไหร่เอา3ไปก็คือ10หารด้วยอะไรครับ10หารด้วย3อันนี้ผมทำถูกเนาะเช็คเช็คช่วยกันนะครับก็คือหกหกหาสามสิเอ้ยไม่ใช่6สิ สิบสองย่สิบหกอ่ะโอเคถูกต้องอันนี้เราเราไม่ต้องการหา V1 หนึ่งที่บอกเราไม่ไต้องการหา V1 หนึ่งเราต้องการหาอะไรครับเราต้องการหา i ถูกไหมเพื่อจะไปหา R นะครับเพราะฉะนั้น i เท่ากับอะไรเหมือนเดิมครับ i ก็เท่ากับตรงนี้เมื่อกี้เราเปลี่ยนจากหนึ่งโวลต์เป็นเท่าไหร่หละครับห้าโวลต์เพราะ,ะนั้นก็จะเป็นห้าโวลต์เห็นไหมถึงแม้ตัวนี้มันเพิ่มขึ้นแต่แรงดันตัวนี้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นตามเห็นไหมครับสิบหารด้วยสามหารด้วย R เหมือนเดิมก็คือสองโอห์ม เห็นไหมสมการเหมือนกันเลยต่างกันแค่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือคอลนอคือสิบห้าเพราะฉะนั้นสิบห้าสามสามตัวนี้ห้าเนาะห้านะครับห้าสามเป็นสิบห้าสิบห้าลบห้าเหลือไอสิบห้าลบสิบเหลือเท่าไหร่ครับสิบห้าลบสิบเหลือห้า <5. S 1> เดี๋ยวเ <5. S 1> หลือห้าเนาะก็เป็นห้าส่วนอะไรห้าส่วนส่วนสามหารด้วยอะไร สองก็คือเท่าไหร่ครับห้าส่วนส่วนอะไรส่วนหกเห็นไหมตัวห้ามันก็ยังมาเหมือนเดิมแหละนะครับอแอมเพราะฉะนั้นเวลาหาอาร์เทเวนินก็จะเท่ากับอะไรครับ V หารด้วย i เห็นไหมครับ V เราเปลี่ยนเป็นห้าไงตัวเลขห้าเห็นไหมห้าหารด้วยห้าส่วนด้วยหกเห็นไหมก็ตัดตัวนี้ไปก็เท่ากับหกโอห์มเหมือนเดิมเนาะเห็นไหมมันไม่เกี่ยวกันเลย จริงๆถ้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทําว่าถ้าตรงนี้เป็นแหล่งจ่ายกระแสเนี่ยก็มีค่าเท่ากันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเนาะเพราะว่าเราอย่างที่บอกก็คือวงจรเนี่ยเราเรา,เราวงจรข้างในตัวเนี้ยเรามองว่าตัวนี้มันคืออะไรครับมันคือ e q u i v a l e n ์วงจรสมมูลเพราะฉะนั้นมันจะไม่ขึ้นกับ external source ไม่ขึ้นกับความต้านทานนะครับมันต้องเป็น ตัวมันเองก็ต้องเท่าเดิมนะครับเออเพราะนั้นมันจะสมมูลไม่ได้ถ้าวงจรสมมูลแล้วคุณเปลี่ยนแห่งจ่ายปุบ๊บอ้าวตัวนี้เปลี่ยนนะแสดงว่ามันไม่สมมูลแล้วสิเนอะนะครับ